นี่แหละครับที่เขาเรียกว่ามอหินขาวครับมาถึงแล้วครับวันนี้โอ้โหป้ายอยู่นี่เองมอหินขาวก็เป็นหิน5แท่งท่านหมอช่วยอธิบายหน่อยครับโอ้โหนี่มันก็เป็นหิน5แท่งเป็นหินทรายอะเนาะอันเนี้ยเป็น175ล้านปีนะซึ่งก็ทางกรมทรัพย์ก็ยืนยันแล้วครับนะฮะตัวนี้หิน5แท่งที่จริงเขาจะมีคนมาตั้งชื่อนะเป็นเนี่ยหินนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรจะมีเป็นอะไรนี่แหละเขียนบอกเลยบอกโอ้โหตอนแรกผมเข้าใจว่ามีเฉพาะที่เราเห็นตรงตรงทางนะไฮไลท์คืออยู่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยนะครับที่เราขึ้นไปข้างบนเพื่ออะไรขึ้นไปที่สูงก่อนจะเวลาลงมาสบายครับแต่ถ้าเราดูที่นี่ก่อนมันเจอไฮไลท์ก่อนแล้วมันขึ้นไปมันก็จะดูนั่นไงโอ้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นใหญ่ไหมล่ะค่อยๆแบบสูงสูงกว่าที่เมื่อกี้ที่ปั๊มน้ำมันที่ผมบอกไว้ใช่โอ้โหที่มันเดี๋ยวดูนะใครเอามาตั้งไว้เนี่ยแล้วผมจะดูเป็นหน้าลิงนี่ตรงนี้หน้าคนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเหมือนนั่นวานอนไหมตรงไอ้จุดท้ายนั่นเนี่ยมีจมูกมีตามีปากว้าวตายนะเหมือนหน้าลิงไหมหน้าลิงแบบเป็นสมองหัวสูงสูงยิ่งใหญ่มากครับมอหินขาวยิ่งใหญ่มากใหญ่ใหญ่เดี๋ยวนี้เขากั้นแล้วเมื่อก่อนยังไม่กั้นก็สามารถ30คนโอบนะจำได้ตอนนู้นมาอันนี้เขาไม่ให้เข้าเหรอครับไม่เข้าแล้วโอ้เมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนจะเป็นวิ่งไปเลยเขาพยายามไม่อยากให้อะไรเขาก็จะหลวงปู่หรือสีอะไรก็ว่าไปโอ้นี่เมื่อก่อนเทียบสัดส่วนได้30คนเดินรอบโอบเลยนะน่าเหมือนลิงไหมเหมือนครับ เหมือนมากมันก็เดินรอบได้เลยอ่ะแล้วตะมุมจะถ่ายแล้วถ้าบายๆก็จะถ่ายตะมุมนี้แหละเพราะตรงนู้นถ่ายมามันก็เป็นเงาต้องมาเที่ยวกันให้ได้นะครับยิ่งใหญ่มากวิวก็สวยสวยสวยระดับโลกครับ ไม่ต้องไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ใช่ที่นี่ยิ่งเย็นเลยประเทศเรายิ่งหนาวๆเย็นๆยิ่งนั่นใหญ่เลยที่จริงตรงแถวนี้ยังมีเที่ยวเยอะนะผมยังมีความคิดเลยท่านผอ.ลองทำแบบฝรั่งบ้างไงเอ่ยมานอนอ่านหนังสือกลางวันได้อันนี้ได้อยู่แล้วแดดเลยอาบแดดไม่ต้องไปอาบริมทะเลครับลงมาอาบที่นี่บ้างเปลี่ยนบรรยากาศไอตัวขาวๆอ่ะนะมานอนอาบโอ้ยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่มากมาเที่ยวกันให้ได้ครับ